เช็คเอาท์ออกจากห้อง Airbnb ที่บูดาเปสต์เอาปลอกหมอนผ้าปูที่นอนออกเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปวางไว้ที่โซฟาตรวจสอบความเรียบร้อยตอนนี้เราอยู่ที่แคลวินเทียแล้วเราจะไปเนปริเกตถึงสถานีเนปริเกตออกมาจากทางนี้แล้วก็หันไปทางนู้นตอนนี้ประมาณ 5:40 มีร้านขนมปังเปิดอยู่นะนี่เขาก็มีเขียนว่าบัสสเตชันฟริกบัสทางนี้แล้วก็ตรงไปจากทางนั้นตรงไปเรื่อยมีพิซซ่ามีขนมปังไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีอะไรกินมีบันไดเลื่อนขึ้นมาของเราบัสสเตชันที่5เราก็มาดูบอร์ดก่อน6โมงตรงแพลตฟอร์ม3ตรงนี้คือแพลตฟอร์มที่3และรถก็มาแล้วข้างหน้ารถก็จะเขียนว่าคราโคคนขับรถก็ลงมาเปิดประตูเพื่อที่จะให้เราโหลดกระเป๋าที่นี่คนขับเอากระเป๋าขึ้นให้เลยแล้วก็โชว์ทิกเก็ตให้คนขับดูอุ๊ยกระเป๋าอยู่ข้างนอกด้วยอ่ะเอากระเป๋าอยู่ข้างในได้ไหมอ่ะอันนั้นโหลดกระเป๋าอันนี้เช็คตั๋วของเราจองที่นั่งไว้แล้วอันนี้ข้างหน้า excuse me this is my seat อันนี้คือตั๋วของเราที่นั่งที่จองเอาไว้ก็คือ 2C และ 2D แต่ว่าตอนที่มามีคนนั่งอยู่แล้วเขาก็โชว์ตั๋วให้ดูด้วยนะว่ามันเป็น 2D เหมือนกันแล้วมันซ้ำกันจีก็เลยสงสัยว่าแล้วเขาจะให้เราจองทำไมเราก็คิดว่าเราจะไปนั่งตรงข้ามแทนก็ได้แต่ก็ลุ้นนะถ้ามีใครมานั่งจองทางนี้ขึ้นมาเราก็ต้องมูฟใช่ไหมแต่อยู่ดีๆคนนั้นเขาก็ลุกออกให้เองเลยก็งงอยู่เหมือนกันที่อยากนั่งฝั่งขวาเพราะว่าจะได้มองกระเป๋ากระเป๋าเราอยู่หมิ่นมากปลายทางของเราคือเมืองคราโคประเทศโปแลนด์แต่ระหว่างทางเนี่ยจะผ่านสโลวาเกียเกือบตลอดทางเลยนะใช้เวลา8ชั่วโมงน่าจะผ่านสโลวาเกียสักประมาณ5หรือ6ชั่วโมงแต่รู้สึกว่าเวลาจะหยิบกระเป๋าคนขับก็ต้องมาหยิบให้ใช่ไหมเออบอกเขาว่าให้เอากระเป๋าเปลี่ยนที่ไปไว้ข้างในได้ไหมเขาบอกไม่ได้เออแต่เขาไม่ได้ตรวจพาสปอร์ตเลยนะเออขนาดเขาบอกว่าในเชงเก้นเนาะในวันนั้นนั่งจากไมซ์เยอรมนีไปปารีสฝรั่งเศสเขายังตรวจเลยอันนี้แค่ยิงเฉยๆนั่งฟรีสบัสคันนี้มาเขาให้แวะเข้าห้องน้ำได้2ครั้งตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเขตโปแลนด์แล้วเรียบร้อยเพราะว่าครั้งที่แล้วอ่ะเข้าห้องน้ำอ่ะมันใช้เงินยูโรใช่ป่ะเพราะว่าสโลวาเกียเขาใช้เงินยูโรแต่พอเข้าห้องน้ำตรงนี้ปุ๊บมันมีหน่วยเงิน ZT ก็คือหน่วยเงินของโปแลนด์ก็เลยอุ๊ยอันนี้เราเข้าโปแลนด์แล้วหรอเนี่ยบังเอิญเรามีเหรียญถึงพยายามจะกำจัดมันนะถ้าเราไม่มีเหรียญเราทำไงวะเข้าห้องน้ำที่สโลวาเกีย 0.5 ยูโรเข้าห้องน้ำที่นี่ก็ 0.5 ยูโรไป15นาทีอีกนิดเดียวก็จะถึงสถานีรถบัสถึงท่ารถบัสคราโคตอนเอาขึ้นให้แต่ว่าตอนขาลงไม่มีใครมาเช็คในกระเป๋านะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรีบลงมาก่อนที่จะคนอื่นจะมาหยิบไปถือแท็กจะรอยื่นให้คนขับเดินกลับที่นั่งไปนี่คันนี้ที่มาส่งเราตรงนี้แล้วก็เดินเข้าสถานีทางนี้สถานีรถบัสเขาย้ายใหญ่เนาะสถานีรถไฟก็ย้ายใหญ่เนาะ Exit to City เนี่ยเดินออกมาจากทางนั้นทางนี้ก็เป็นที่ซื้อตั๋วรถไฟแต่ของเราจะหารถรางตัวสถานีเขาดีจังเลยเนาะแต่ที่หาทางออกไม่เจอเลยห้องน้ำหยอดเหรียญ CPLN น่ะแต่ว่าเขารับบัตรด้วยนะใช้บัตรก็ได้เท่าที่ดูแล้วล็อกเกอร์ฝากของไม่มีมีแต่ที่รับฝากของอันเนี้ย
14 PLN 14 15 16 17แต่ไม่อยากเข้าไปเดี๋ยวเขาถามลงฟริกซ์บัสตรงนี้ออกมาจากตึกอันเนี้ยหันไปทางนู้นก็คือห้างแต่ของเราจะมาทางนี้ตรงไปทางนี้ตรงเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปทางรถรางอ่ะเราจะขึ้นป้ายฝั่งนี้แต่ว่าดันไม่มีตู้ขายตั๋วเมื่อกี้เอาเห็นแวบๆว่าฝั่งนู้นอยู่นู่นน่ะป้ายนู้นน่ะมีตู้อยู่เราต้องข้ามไปไม่มีสัญญาณไฟข้ามนี่ป้ายนี้ที่บอกว่ามีตู้ซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามเลยนี่ไงตู้เราก็ไม่รู้นะว่าซื้อยากซื้อง่ายแค่ไหนนี่ยิ้มไงวะภาษาโปแลนด์ภาษาอังกฤษเป็นไงภาษาอังกฤษมันต้องมีอันเนี้ยเป็นทัชสกรีนภาษาอังกฤษละนี่มีเมนูพอดีเลยมีตั๋ว20นาที4 PLN ตั๋ว60นาที6 PLN ฉะนั้นเราก็วันนี้รีบก็เอาอันนี้ก่อน4 PLN อะไรให้อ่านคำเตือนก่อนมั้งจำนวน2นี่จำนวนเป็น2แล้วราคา8 PLN แล้วก็เลือก Pay with Card มีที่แปะบัตรด้วยอันนี้นี่มีเสียงติดแล้วก็คือจบจ่ายแล้วเรียบร้อยกำลังปริ้นตั๋วอยู่ออกมาแล้วตั๋ว20นาทีตู้แบบนี้ป้ายเราอยู่ฝั่งนู้นไหนขึ้นรถรางสาย22คิดว่าน่าจะเป็นเครื่องนี้นะแล้วมันมีลูกศรอยู่อะเราก็จิ้มๆเข้าไปเถอะมันก็จะน่าจะใช่อยู่นะบนรถอ่ะเขามีตู้ขายตั๋วด้วยอ่ะเมื่อกี้ให้ออฟวิ่งไปซื้อตั๋วตั้งไกลเนี่ยโถเอ้ยอุตส่าห์ไปซื้อตั๋วตั้งไกลเมื่อกี้หน้าจอก็ไม่ชัดเลยแสงจ้ำนะของเราซื้ออันนี้นะโอ้โหซื้อง่ายกว่านะอันนี้ซื้อง่ายนะไอ้ตรงเก้าอี้อ่ะมันมีสัญลักษณ์แบบนี้ใช่ป่ะตอนแรกจีก็นึกว่าอุ๊ยเป็นที่นั่งเด็กเราเลยไม่กล้านั่งแต่มันมีทุกที่เลยถึงป้ายที่อยู่ใกล้บ้านต้องกดตรงไหนวะกดตรงไหนหาที่ลงไม่ได้คนขับเขาคงเห็นนะเขาก็เลยเปิดให้ทีหลังเขาก็จะให้ดิเรกชันมาแล้วเราก็ไปตามดิเรกชันนั้นคือด้านนอกได้ห้องใหม่เรียบร้อยแล้วที่เมืองคราโคโปแลนด์ทางเข้าอยู่ทางนี้มีเครื่องดูดฝุ่นที่รีดผ้าที่ตากผ้าเตารีดไม้แขวนเสื้อโอ้มีไฟเปิดอัตโนมัติด้วยหมอนผ้าห่มมีตู้เซฟอันนี้ตู้เปล่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรจากประตูก็มาดูห้องน้ำกันก่อนด้านซ้ายมีสบู่ให้ด้วยอันนี้อะไรน้ำแรงโถส้วมสี่เหลี่ยมมีกระดาษทิชชู่ให้ด้วยระวังหัวโขกนะเนี่ยแล้วก็ห้องน้ำอ้าวห้องน้ำไม่มีประตูอ่ะเตรียมเช็ดพื้นได้เลยโอเคเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าเล็กๆก็โอเคผ้าเช็ดตัวทำไมผ้าเช็ดตัวมีให้3ผืนเองอ่ะทำไมมีอันนี้ให้เอ๊ะงงเช็ดเท้ามั้ยเนี่ยไม่มีเช็ดหน้านี่เช็ดเท้าแน่เลยเนอะเออทำไมเขาชอบเอาผ้าเช็ดเท้าไปไว้รวมกับผ้าเช็ดหน้าเช็ดตัวนะแต่ผ้าเช็ดหน้าไม่เห็นมีให้เลยอ่ะให้สบู่มาด้วยแต่ว่าสบู่พวกนี้ใช้ไม่ดีหรอก
โดยเฉพาะยี่ห้อเซียนเนี่ยไม่เซียนเลยเคยใช้แล้วผมร่วงห้องน้ำถือว่าโอเคไม่เล็กไม่ใหญ่พอใช้ได้แล้วก็สะอาดดีจากห้องน้ำเรามาดูห้องนอนห้องนอนมีเตียงแล้วก็มีโต๊ะทำงานมีพัดลมด้วยขอบคุณนะรูปหัวเพราะว่าจนมันหน้าร้อนไงแล้วก็โซฟาแล้วก็ห้องครัวห้องครัวมีอะไรบ้างเรามาดูกันแก้วมีแก้วไวน์ด้วยเครื่องใช้ไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เป็นไรมีเครื่องทำแซนด์วิชโอเคโอเคอันนี้เป็นเครื่องดูดควันแล้วก็เตาไฟฟ้าใช้ได้โอเคแล้วก็มีเตาอบด้วยไม่ใหม่เท่าไหร่นะดูข้างในสิโอ้นี่เขาไม่ได้ล้างให้เหรอช้อนซ่อมอุ๊ยเห็นไม้ขีดไฟแล้วตกใจหันกลับมาดูออไฟฟ้าจานอยู่ทางนี้เขียงกระทะโอเคครบอ๋อนี่ไงหม้อเต็มเลยอันนี้ขยะอันนี้เก็บของอันนี้ตู้เย็นอุ๊ยตู้เย็นมีอะไรให้บ้างน้ำแข็งโอ้ยเปิดยากจริงเลยอ่ะมีโค้กกระป๋องเอ้ยมีเป๊ปซี่ให้ด้วยอ่ะไม่เก็บจังใช่ไหมไม่เก็บจังใช่ไหม มีขนมด้วยเออดีดีดีเราโดนปิดปากด้วยขนมได้ จากห้องครัวก็โอ้โหมีโรงหนังส่วนตัวเราไปพักที่ไหนเราไม่เคยได้ดูทีวีเลยเนอะทำไมมันใหญ่ขนาดนี้มีดอกกุหลาบแล้วก็ด้านนอกก็จะมีระเบียงหญ้าปลอมปึ๊บปึ๊บแล้วก็ถ้าจะเปิดหน้าต่างก็หมุนขึ้นมาบนนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้มันดูซะหน่อยมันดูซะหน่อยดูอะไรอ่ะเปลี่ยนช่องเป็นเปิดย่อไม่เปิดเรื่องอะไรออฟไม่ต้องโหลดหนังแล้วเอ้ยไม่ใช่ออฟชอบเลือกมันดูเองมากกว่าออฟชอบโหลดมาดูเองมากกว่าเตียงนอนโอเคใช้ได้มีโต๊ะเล็กๆโดยรวมแล้วถือว่าเป็นห้องที่โอเคพอสมควรได้มาตรฐานสะอาดแล้วก็มีครบทุกอย่างแต่ว่าเรามาดูราคากันปั่นเงินแป๊บนึงทั้งหมดนี้ในราคา 41,900 บาทเฮ้ยจะเป็นลมหาถูกกว่านี้ไม่มีแล้วเราจองที่เนี่ยล่วงหน้าประมาณ2เดือนนะเราอยู่ที่นี่ปลายกรกฎาคมจนถึงปลายสิงหาคมก็ถือว่าเป็นหน้าร้อนแล้วก็ราคามันอาจจะแพงมั้งปกติหน้าหนาวเราจะจองห้องได้ประมาณ 20,000ต้นๆหรือไม่เกิน 25,000 ความว่าดีของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมอย่างเราก็โอเคเรื่องกับสไตล์คลาสสิกซึ่งบูดาเปสต์เป็นแบบนั้นแล้วก็ห้องใหญ่กว่ามากด้วยแต่บางคนชอบแบบสไตล์โมเดิร์นอย่างนี้แต่ห้องอาจจะเล็กนิดนึงก็แล้วแต่ความชอบอันนี้เราจะเรียกว่าโกโนไกโกเราจะไม่มีซีซั่นอีกต่อไปแต่ว่ารอบนี้ของเราจะเริ่มต้นจากหลังจากออกจากไทยซึ่งออฟก็เริ่มต้นตรงนี้เราออกจากไทยกันยา2022ปลายเดือนเสร็จแล้วก็เอาแค่ไปต่อที่ไหนก็พอนะแล้วก็เราก็มาที่มาเลเซียกัวลาลัมเปอร์เสร็จแล้วเราก็มาที่โฮจิมินห์เวียดนามแล้วก็จบที่สิงคโปร์จบเอเชียแล้วแล้วเราเริ่มต้นยุโรปของเราที่ฮีราคิออนกรีซก็คือปลายเดือนธันวาคม2022แล้วเราก็มาต่อที่ซานโตรินีคือทั้งหมดนี้ตั้งแต่กรีซเป็นต้นมาก็คืออยู่1เดือนหมดเลยซานโตรินีแล้วก็มาเอเธนก็ยังเป็นกรีซอีกรวมแล้วอยู่กรีซประมาณ3เดือนหลังจากนั้นเราก็ออกนอกเชงเก้นก็คือบุลการีแต่ปี2024นี้บุลการีกับโรมาเนียจะเข้าเชงเก้นไปแล้วนะตอนที่เรามายังอยู่นอกเชงเก้นอยู่ถือว่าออกจากเชงเก้นก็คือปลายมีนา2023บุลการี1เดือนที่เมืองหลวงโซเฟียเสร็จแล้วก็บูคาเรสต์เมืองหลวงของโรมาเนีย1เดือนแล้วก็บราชอฟโรมาเนียอีก
1เดือนคือเราอยู่โรมาเนียประมาณ2เดือนครึ่งแล้วพวกนี้ซีบิลซีกิโซอาร่าครุสนาโปกาอันนี้คืออย่างละไม่กี่วันรวมๆแล้วประมาณ10กว่าวันก็คือโรมาเนียประมาณ2เดือนครึ่งก็คือถือว่าอยู่นอกเชงเก้นทั้งหมดตั้งแต่นี่มาก็คือประมาณ3เดือนกว่าๆเสร็จแล้วก็กลับมาที่ในเขตเชงเก้นก็คือสตาร์ทที่บูดาเปสต์ฮังการีในเดือนมิถุนายน2023ปัจจุบันเราก็อยู่ที่นี่คาโคโปแลนด์แล้วก็ตามแผนเราได้จองที่นี่ไว้แล้วฉะนั้นเราบอกได้ก็คือวอร์ซอโปแลนด์เป็นที่สุดท้ายของเชงเก้นของเราเพราะว่าตั้งแต่บูดาเปสต์มาจนถึงวอร์ซอจะครบ3เดือนพอดีเราก็ต้องออกทีนี้ต่อไปเราจะไปที่ไหนยังไม่แน่นอนแต่ว่าไม่ได้กลับไทยแน่นอนฉะนั้นตั้งแต่ออกจากไทยกันยา2022จนจบอันนี้ก็1เดือนอันนี้1เดือนโฮจิมินห์ก็1เดือนสิงคโปร์แค่5วันก็คือตั้งแต่ออกจากไทยจนจบที่วอร์ซอประมาณ1ปีพอดีที่เราอยู่นอกไทยมาแต่เราก็ยังจะไม่ได้กลับไทยอีกซึ่งจะเป็นที่ไหนก็ต้องติดตามเพราะว่าถ้ากลับไทยตอนช่วงกันยามันจะมีฝนไงก็ยังมีฝนอยู่ตุลาก็ยังมีฝนใช่ไหมเราก็เลยเอองั้นเดี๋ยวลองไปที่อื่นต่อดูจะกั้นหายใจไว้ก่อนมันเหม็นมากอันนี้คือทิ้งตรงไหนวะไปแล้วนะหายใจไปแล้วอพาร์ตเมนต์หรูแต่ว่าที่ทิ้งขยะเหม็นมากคราคูฟถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็อ่านคราคาวคราคาวภาษาโปลิชอ่านว่าคราคูฟคนที่โปแลนด์นี่เขาพูดเพราะนะอย่างร้านอาหารเนี่ยเขาจะเรียกว่าเรสตอรองจ้า